สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วจ้ะวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลองใช้คุชชั่นของโจวิน่าตัวใหม่ตัวนี้นะจ๊ะเรามีรองพื้นแล้วก็มีคุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นที่เพิ่งออกมาใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองจังอะไรอย่างงี้อ้อยสั่งมาจาก Shopee นะคะก็ใช้เวลาส่งประมาณนึงอยู่พอสมควรเนื่องจากออเดอร์เขาเยอะอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็คือโจวิน่าเอลลี่เพอร์เฟคติ้งคุชชั่นลองแวร์ SF25 PA3+อะไม่ว่ากันเดี๋ยวเราจะมาลองอ้อยอะรองพื้นอะอ้อยใช้น่าจะ02นะอ้อยใช้รองพื้นอะ02แต่ว่าเท่าที่ดูของคุชชั่นอะ02อะจะเป็นผิวขาวอมชมพูแล้วก็01ก็คือขาวสุดแล้วก็เบอร์03อะก็คือผิวขาวเหลืองอะไรอย่างงี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาเบอร์02มามันคงจะลอยอันนี้นะคะแกะผลิตภัณฑ์ออกมาก็จะมีความประมาณก็ตัวพลาสติกนะคะในราคาน่าจะ590นะถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะมีความแบบก็น่ารักอยู่590แล้วก็เปิดปุ๊บรีวิวครั้งแรกในนี้ก็จะมีกระจก1พับ1แล้วก็กระจกน่าจะซีลนะกระจกคิดว่าเขาน่าจะซีลนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีความชัดเลยอะแล้วก็เปิดมาปุ๊บก็จะเจอนี้1ชั้นเพื่อกันลอกสติ๊กเกอร์ออกก็จะเจอคุชชั่นที่ติดเสียดายอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้นิ้วนะปาดคุชชั่นคุชชั่นจะมีความแบบจิ้มนิดเดียวนะก็ติดแล้วอะคิดว่าน่าจะได้กับสีผิวอยู่ประมาณนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอารองพื้นเบอร์02ของเราแล้วก็อันนี้ก็คือสีคุชชั่นอ่ะนี่กูว่าจะยังไงดีคือถ้าเท่าที่ดูในการปาดเนื้อนะคะของคุชชั่นนะจะมีความขาวกว่าอันนี้03นะ03นะฉันไม่ได้สั่งผิดใช่ไหม03แล้วก็อันนี้จะเป็นของ02ในตัวรองพื้นจะมีความออกเหลืองแต่ว่าคุชชั่นก็จะออกขาวหน่อยผิวโอ้ยมันเป็นโทนแบบขาวเหลืองนะจ๊ะแทบๆไปหน่อยนึงก็จะติดฟองน้ำรู้สึกว่าเขาสามารถแบบจิ้มครั้งเดียวแล้วแบบใช้ได้ทั้งหน้าตามคำที่น้องแก้มกี้เขาเคลมจริงความรู้สึกก็คือว่าอันนี้แค่รอบแรกเนาะก็จะมีความจุ่มครั้งเดียวแล้วก็สามารถป้ายได้ครึ่งหน้าไปเลยอะทุกคนในคุชชั่นเขาค่อนข้างที่จะแบบจุ่มนิดเดียวแล้วก็คือแบบแตะได้ทั่วหน้าเอาความรู้สึกเนาะก็คือเกี่ยงง่ายอยู่ไม่ได้มีคราบหรืออะไรเดี๋ยวจะซูมใกล้ไม่ได้เป็นค่าไม่ได้เป็นอะไรนะยังรู้สึกในความของคุชชั่นก็คือในความเกลี่ยง่ายอยู่แล้วก็มีความสว่างขึ้นมาแต่ในช่วงเนี่ยเราเหี่ยวเยอะๆใต้ตามันก็จะมีความย่นๆหน่อยอ่ะเราจะมาทาทางหน้าเลยมันก็คือแถบครั้งเดียวแต่เรารู้สึกว่าไม่รู้ดีเราชอบพับคุชชั่นที่แบบหนาๆอันนี้คุชชั่นพับเขาค่อนข้างจะเล็กเนาะไม่ใช่หนาๆดีความรู้สึกอะเนาะกดจะแถบทั่วหน้าหรือว่าหน้าฉันใหญ่ไม่เคยใช้ของซัวซัวเราพับของซัวซัวก็คือใหญ่จึ้งเบอร์ปกติก็ใช้รองพื้นของเขาแหละเพราะว่ารองพื้นเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่แห้งแมตต์ไม่แห้งหายไปอะคือเราเป็นคนหน้าแห้งไงเราก็จะชอบอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือตัวหน้าปัจจุบันของเราที่เราใช้ตัวเทสของโรงงานหนึ่งอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นผลในเรื่องความชุ่มชื้นสักเท่าไหร่แต่หน้ามันไม่มีสิวไม่มีอะไรใดๆเลยอะอ่ะอันนี้นะก็คือทาทั่วหน้าแล้วจะให้ดูเอาดีๆอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้ยอยากจะเป็นคนที่ชอบทารองพื้นที่สีแบบรองพื้นหรือแม้แต่คุชชั่นที่แบบสว่างกว่าเฉดผิวหน้าของเราอ่ะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่ามันจะเหลืองแบบดีไซน์ปะเนี่ยอะไรอย่างงี้เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เลยจะชอบทารองพื้นที่แบบหน้ามันสว่างกว่าผิวขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่ได้แบบลอยนะอันนี้ก็คือจะมีความตัวคุชชั่นอ่ะจะไม่ได้ติดเหลืองเท่าตัวรองพื้นจะเหลืองกว่าแล้วก็จะมีความแน่นกว่าแต่คุชชั่นจะมีความอันนี้ความรู้สึกเราเนาะค่อนข้างที่จะบางเบานิดนึงประมาณนี้ได้อยู่นะคะไม่ได้มีความแบบหนักนะอะไรมีความเบาดีว่ะชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบโอ้ยไม่ค่อยชอบแต่งหน้าหนาไงไม่ค่อยชอบแต่งหน้าหนาแล้วก็ไม่ค่อยชอบทารองพื้นที่แบบมันหนาๆแต่ว่าความที่แบบถ้าใต้ตาเห็นๆแบบนี้มันก็จะมีความแบบตกล่องเอ่ยอะไรเอ่ยบ้างแต่ตาฉันช้ำมากอ่ะแต่งหน้าเลยเบาๆพอนะคะวันหยุดเราก็จะใช้ง่ายๆเลยเป็นชายทูสี D9อ๋อชอบเอาตัวนี้มาทาแก้มอ่ะเขาจะมีความแบบสีเขาจะน่ารักดีใช้กับฟองโจวิน่าถ้ารู้สึกว่าเราชอบใช้นิ้วในการเกลี่ยบลัชออนมากกว่านะมันรู้สึกว่ามันเกลี่ยได้ง่ายไวดีอ่ะแต่มันก็จะเปื้อนมือแค่นั้นบอกง่ายๆพอวันนี้ใต้ตาไปด้วยหนึ่งง่ายๆใต้ตาวะล่ะ
าตาไปด้วยนะจริงๆไม่ต้องทาแป้งกันไปนะเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกหน้ามันจะมันอะไรขนาดนั้นปากไปหนึ่งสีเขาน่ารักดีทุกคนเราจะมาทาแป้งหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันหน้ามันจะแบบอันนี้เกินอ่ะแล้วก็สรุปอีกทีนึงก็คือทั้งหน้าแหละคือจริงๆอ่ะพวกคุชชั่นน่ะจะเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยชอบทาอะไรที่แบบมันหนาๆเนาะพวกคุชชั่นส่วนตัวของคุชชั่นแล้วว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการที่แบบบางๆแล้วก็เชดดิ้งทูคูลทูเฟสแตกละเอียดเพิ่มสันเขินไปหน่อยคิ้วด้วยความขี้เกียจแล้วก็มาสคาร่าเลยตาจ้าคือชอบแบบผิวต่างๆเดี๋ยวเราจะเพิ่มความวิงให้ตาด้วยทาร์ตสีสันชายเพิ่มป้ายตาด้วยแคชมือเขาจะออกสีส้มๆแบบเบาอ่ะคือถ้ามันไม่ทาใต้ตามันจะรู้สึกเหมือนแบบแปลกๆก็คือถ้าเพิ่มใต้ตามันจะทำให้ตาเรามันดูหวานแล้วก็โอซี่เอ็นไฮไลท์ไฮไลท์จะหมดแล้วเครื่องสำอางเดี๋ยวว่าน่าจะเปลืองเลยเนาะรู้สึกว่ามันเปลืองจริงนะทุกคนคอนแทคลินส์อันนึงนะจ๊ะสีเทาสวยเนาะมีความเป็นธรรมะปากก็คือเพิ่มสีแดงๆหน่อยนึงด้วยเพอริเพอร่าเบอร์02ด้านในจ้ะปัดมาคาร่าเมเบอรีนนะคะวันนี้ใช้เมเบอรีนใส่วันนี้ใช้เมเบอรีนสีน้ำตาลเดี๋ยวไปทำผมก่อนนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะดูคุณชาญเนี่ยสำหรับความรู้สึกเราน้องเราก็รู้สึกว่าเขามีความค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายบางเบาไม่หนักหน้านะคะแต่งหน้าเสร็จก็จะมีความแบบไอ้ความปกปิดอะเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรดีขนาดนั้นนะเพราะว่าความที่เขาเป็นคุณชาญเนาะเขาอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพปกปิดได้ดีเท่ารองพื้นแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครที่แบบชอบความเบาๆก็ต้องคุณชาญแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้ความที่แบบความแบบหน้าแน่นอะไรเงี้ยคือต้องรองพื้นจริงๆนะคะจะประมาณส่วนสีผิวอะเรารู้สึกว่าใช้รองพื้นอะ02แต่ว่าคุชชั่นไปใช้03เราก็ยังรู้สึกว่าคุชชั่นจะมีความสว่างกว่าตัวรองพื้นอยู่ประมาณนึงเลยแต่ก็โดยรวมก็โอเคไม่ได้แบบวอกอะไรขนาดนั้นก็คือมันสว่างแค่มาประมาณนึงไม่ได้เหลืองเทาเอาไว้ง่ายว่ามันไม่ได้อันเดอร์โทนหลวงมันไม่ได้อันเดอร์โทนเหลืองประมาณนี้นะครับก็ใครอยากใช้นะคะก็ลองไปหาสั่งซื้อดูนะคะด้วยส่วนตัวเราเนี่ยสั่งเองจาก Shopee นะคะจ่ายเงินเองไม่มีสปอนเซอร์ที่ใดแต่ก็คือแค่นั่นแหละการอธิบายส่วนตัวของเราเนี่ยอาจจะชอบแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละอยู่ที่ดุลพินิจพิจารณาของตัวเองติในเรื่องของพับตัวพับเขาที่มีขนาดค่อนข้างจะเล็กเนาะหรือว่ามันพื้นฐานสแตนดาร์ดของพับคุชชั่นไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากให้คุชชั่นอะตัวพับอะเขามีความใหญ่กว่านี้อะประมาณนี้แหละทุกคนไปแล้วนะคะอยากให้นำคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็จะกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย